ผู้ชมหยุดก่อนฝากกดไลค์หน่อยได้ไหมถ้าทุกคนนึกถึงแมปออบบี้นะท่านผู้ชมบางคนจะนึกถึงแมปออบบี้ที่กระโดดแบบชิวๆสบายๆแต่แมปที่ผมจะพาเล่นนั่นคือเป็นแมปออบบี้ที่มีความลำบากมากนะท่านผู้ชมซึ่งอันนี้จะเป็น EP 2นะท่านผู้ชมสำหรับออบบี้ But You Can Walk นะท่านผู้ชมเป็นแมปออบบี้ที่เรากระโดดได้แต่เดินไม่ได้ระบบเกมมันจะบังคับให้เราเดินเองนะท่านผู้ชมเราต้องกระโดดเราต้องใช้ทักษะความอดทนขั้นสุดยอดเพื่อที่จะผ่านแต่ละด่านไปได้โอเคเราจะไปดูกันว่าด่านแต่ละด่านมันจะปั่นป่วนจะปวดหัวสักแค่ไหนกันโอเคไปดูกันเลย EP 2จัดไปสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมาเรา EP 2กับแมปห้ามเดินของเราอันนี้ผมไม่ได้บังคับให้เดินนะท่านผู้ชมถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูก็แมปนี้อ้าวเรียกว่าอะไรวะมันจะให้เราห้ามเดินเว้ยท่านผู้ชมระบบมันจะบังคับให้เดินเองประมาณนั้นถ้าเรากระโดดตัวละครเราจะไม่ไปข้างหน้านะเออเห็นไม่ด่านแต่ละด่านอันนี้ EP 2นะใครอยากไปดู EP 1ก็จัดไปอันนี้ EP 2ไม่รู้ฉันจะรอดหรือเปล่าในด่านที่20ไม่รู้ว่าจะเล่นได้กี่ด่านนะท่านผู้ชมโอ้โหหัวร้อนจัดเดี๋ยวๆท่านผู้ชมผมต้องผ่านไปได้ดิใช่ป่ะเฮ้ยแกสวัสดีเพื่อนผมมีเพื่อนร่วมทางแล้วสวัสดีแมปชื่อว่า Walk แต่เดินไม่ได้คืออะไรกระโดดไปดีก็ไม่ติดแบบนี้ด้วยเหรอโอ้โหท่านผู้ชมแนวไหนวะโอ้โหกระโดดทำไมมันเอาหน้าไปซุกอะไรแบบนั้นกดทรมานจิตใจเลยเวียนกันจะเล่นเกมอะไรอยู่วันนี้พวกแกร้อนมากบอกเลยท่านผู้ชมอันนี้มันบังคับเองนะเว้ยย้ำอีกรอบนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ใครที่จะร่วมสนุกไปด้วยกันก็รอชมได้เลยวันนี้จะเล่นได้กี่ด่านโอ้ขึ้นไปดีไม่ขึ้นวะต้องหันหน้าอย่างนี้เหรออ๋อรู้ละต้องหันหน้าเวียนกลับรอตั้งนานหันหน้าแล้วกระโดดแล้วก็โอ้ยรอดปะเนี่ยมันเดินได้แบบนี้เลยผมยังไม่ชินเลยนะกระโดดเฮ้ย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 อันนั้นอะไรอีกอ๋ออันนั้นต้องหันหลังเว้ยท่านผู้ชมถ้าเป็นด่านแบบนี้หันหลังแบบนี้แล้วก็กระโดด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 ต้องหันหลังนะมันจะมีบันไดใช่ป่ะมันจะเกาะบันไดแล้วก็กระโดดเอานี่เห็นไหม ไม่ตรงหรอวะเมื่อกี้วะแนวไหนแล้วท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงแล้วนี่เออจะรอดหรือยังวะอีกไกลแค่ไหนกันเชียวไอ้ถึงเฉยถึงเส้นชัยแล้วโอ้โหมันจะอ้อมไปไหนวะโอ้อันข้างหน้าท่านผู้ชมทันปะเนี่ยทันปะเนี่ยเอ้าคือเราหยุดเดินไม่ได้ด้วยนะประเด็นเป็นกรรมเราต้องรอให้อันแดงๆมันเกิดก่อนปะเอ้าแต่ผมก็โดดรอนะอันแดงๆให้มันมาแล้วเอ้ามันจะรับเราไปไงอะอ๋อรู้ละพอมาแบบนี้อันแดงๆถ้าเราโดนมันจะไม่รอดโอเคอ๋อเราให้อันแดงๆมาผมนึกว่ากระโดดใส่อันแดงๆนี่ไงท่านผู้ชมทำเงี้ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเฮ้ยอันแดงกลับมาแล้วเฮ้ยๆโอเคเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งดิใจเย็นๆค่อยๆคุยกันเออคนไทยต้องค่อยๆคุยกันอันนี้อะไรเนี่ยเออท่านผู้ชมเป็นไงเป็นไงอ่ะบอกฉันทีพอมาแบบนี้แล้วก็กระโดดนี่ไงโอ้โหก็จะผ่านได้กระโดดไปดิเอาไปแบบนี้ได้เหรอมันกระโดด2ทีได้เหรออ่าเป็นไงโอเคเอาไพลังเงี้ยฮะอันนี้คือตอนนี้อยู่ในแมปผมคือไกลสุดแล้วใช่ไหมด่าน24โอ้ไม่ท่านผู้ชมผมไปจากนี้ไม่ได้อ่ะฉันยอมตกเลยแล้วกันมันไม่ตกให้ผมด้วยนะประเด็นโอ้ my god ไปแบบนี้เหรอนี่ไงไปได้ละโอ้กี่อันวะนี่ก็จะรอดต้องไปเจออะไรวะเนี่ยเราต้องรีบหันหลังนะเว้ยไม่งั้นเราตกนะท่านผู้ชมเห็นไหมหันหลังแล้วกระโดดมาเนี่ยเสร็จแล้วเกมให้ฉันเล่นเนาะไปดีเออโอ้โหถอยมาโอ้โหก็จะผ่านอันนี้อะไรอีกฮะอันนี้มันไม่เดินเองเหรอเอาเดินอยู่นี่วะเอาอาชาอาชาอาชาให้ตายเถอะแผ่นที่3แล้วก็เพื่อนร่วมทางสุดปั่นป่วนเออกี่แผ่นแล้วเนี่ยเออเอาดีเกเฮเฮ้ยประเด็นคือด่านมันสีขาวเว้ยผมก็ตาลายเหมือนกันนะบางที
เอ้ยจะถึงเส้นชัยแล้วเอ้ยอันสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมหรือเปล่าแต่ผมว่าผมตกแน่นอนนะไงมันมีอันนี้มันดันผมเว้ยโอ้โหเราจะล้ำนิดเดียวก็ไม่ได้เออลองเล่นมุมมองนี้ได้ปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมชอบมาตกอะไรตรงเนี้ยเออผ่านสักทีเวทกรรมอันนี้อะไรอีกฮะยังงี้เลยคือผมต้องโดดหลบกี่รอบวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันมาสองทางเลยว่ะฮะต้องหลบแกกี่รอบเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ท่านผู้ชมอันนี้น่าจะอันเดียวหรือเปล่ามันสลับกันยาวจังวะอ๋อมันสลับกันโอ้โหโอ้โหอย่างงี้เลยเหรอเฮ้ยมันเล่นกันแบบนี้เลยเว้ยแค่จะผ่านได้ประชาติเนี้ยแต่มันกระโดดได้สองรอบอยู่เว้ยเดี๋ยวพวกแกเออแต่มันดีมันกระโดดได้สองทีเฮ้ยท่านผู้ชมอย่าอุ้ยเกือบโดนเมื่อกี้เวรกับโอ้โหรถไฟอีกแหละผมโคตรเกลียดเลยลูกผมโคตรเบื่อตรงรถไฟอ่ะเนี่ยเห็นไหมขนาดขึ้นยังขึ้นไม่ได้ปอนดีเอานั่นดีเป็นไงบักอะไรโอ้จะบอกนะก้อนเมฆผ่านไปนิ่มฟ้าผ่านี่ฮาเลยนะเว้ยอ๋อไม่ผ่านหรอกถ้าเราโดนก้อนเมฆแล้วน่าจะไม่รอดออกมาดีรถไฟแล้วมันขึ้นไงวะเวรกรรมรีตัวละครโอ้ท่านผู้ชมนี่ไงไปเร็วกดปุ่มแดงโหเราต้องห้ามให้ก้อนเมฆนี่เว้ยท่านผู้ชมห้ามให้ก้อนเมฆโดนเรานะอันนี้รถไฟคือมันบังคับเองใช่ปะมันเหมือนแมปอะไรสักอย่างมันแบบคล้ายๆแบบเนี้ยผมไม่เคยเล่นเว้ยถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกฉันได้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะรอดหรือเปล่าตอนนี้พวกแกเดี๋ยวแป๊บนึงหยุดก่อนเฮ้ยเอ้าแบบนี้กูมีเหรอความเร็วเพิ่มขึ้นกดลูกศรเรื่อยๆเงี้ยรางมันจะขาดอ๋อรางพวกนี้มันจะขาดเวรกรรมไอ้หลอดเปล่าไม่หลอด ไปแบบเร็วแบบนี้ได้เลยปะไปถึงมันลงมันน่าจะขึ้นหรือเปล่าไอ้รางสนิมเนี่ยเราหยุดไม่ได้นะท่านผู้ชมถ้าหยุดก็คือล่วงเลยเห็นไหมมันรางมันจะหายไปแบบนั้นนะเดี๋ยวช้า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 โอ้ my god นี่เราเร่งเครื่องได้ปะเร็วๆไปเลยนี่ไงน่าจะไม่ตกรางนะท่านผู้ชมอันนี้เราก็ลดความเร็วแล้วช้าๆมันกะระยะเอาอะเบรกแล้วก็ไป นี่ไงได้แหละเรามาเบรกตรงนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมเบรกตรงก่อนจะถึงกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยก่อนจะถึงเนี่ยแล้วก็กดเขียวไปไงกดเขียวให้เป็นแดงก่อนมันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าใช่ปะเบรกแล้วก็ไปเฮ้ยเบรกอันนี้ชี้ชะตาไอ้รางเนี่ยหยุดได้นะแต่รางสนิมหยุดไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมเข้าท่าไปอย่าเพิ่งลงนะไปลงอยู่นู่นแน่เอามันไม่เช็คพอยต์ให้ผมอีกแหละถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เช็คพอยต์จุดน่ะเห็นไหมผมได้มันนี่อีกเอาอีกแล้วลงรถไฟมันบักอีกแหละโอ้ตั้งแต่ EP ที่แล้วก็เป็นพวกแกคิดว่ารอบนี้จะเช็คพอยต์ได้หรือเปล่าเนื่องจากระบบการเช็คพอยต์มันห่วยแตกสำหรับฉันเหลือเกินเราต้องรีบกระโดดเงี่ยถ้าเราไปลงตรงนั้นไม่ได้หรือยังไงวะรีบขึ้นไปได้ไอ้ก้อนเมฆเยอะโดดลงตรงนี้ก็ได้มันค่อยเช็คพอยต์นี่ไงตู้มันจะเช็คได้อันนี้แนวไหนเนี่ยไมค์คราฟเงินเหรอมันจะมีอะไรโผล่มาแน่เลยอันข้างหน้าเห็นปะแต่อันนี้ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะหรือเปล่าอันนี้เรียกผมรถฮะอ๋อรู้แล้วรู้อะไรไม่รู้จำไม่ได้ลืมแล้วมันจะมีอันคิ้วเขียวหรือเปล่าที่อยู่บนหัวเราเนี่ยเนี่ยมันจะลงอีกละเฮ้ยนี่ไงมันจะลงมาเอ้าแล้วถ้ามันลงมาผมจะอยู่ไงอ่ะผมควรจะรอดไอ้ลางๆเนี่ยอ๋อรู้แล้วผมจะอยู่ยังไงผมต้องอยู่อย่างงี้ไงเรือเปล่าไอ้ผมต้องอยู่แบบนี้เหรอเอ้าแล้วมันจะรอดยังไงก่อนมันนั่งมันหมอบอะไรไม่ได้เลยเว้ยท่านผู้ชมไอ้ขี้เขียวนี่มันก็มาคุมหัวเราเว้ยใช่ป่ะ
ว่าเราก็ไม่สามารถหยุดตัวละครเราได้หรือเราจะอยู่ท่านี้เราก็ไม่รอดสรุปจะอยู่ท่าไหนเนี่ยเวรกรรมละนั่นมันก็มางุมมันก็ลงตัวเลยเนี่ยเรานอนก็ไม่ได้เวรกรรมอยู่ท่านี้ก็ไม่ได้เราต้องรีบไปให้ถึงรวดเดียวแต่ด่านมันไกลมากเลยนะพวกแกอ๋อผมรู้ละท่านผู้ชมเราต้องโดดอยู่แบบเนี้ยอ๋อเราต้องอยู่ตรงนี้มันน่าจะไม่โดนตรงเทาๆจะพูดภาษาเกินไปละเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมาเว้ยท่านผู้ชมเราก็อยู่ตรงเนี้ยแต่เราอยู่ไม่ได้มันต้องอยู่ตรงสีเทาๆตรงนั้นน่ะมันจะยืนอยู่เฉยยืนไงวะกระโดดอยู่เฉยไงผมไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมผมเล่นโอ้โหกี่รอบก็ไม่ได้วะท่านผู้ชมมันเหี้ยอยู่แบบนี้เหรอโอ้โหมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะถ้าใครอยากหัวร้อนก็ลองมาเล่นกันนะท่านผู้ชมได้กี่ด่านมาคลิป EP 2เนี่ย ไม่ไหวจริงๆท่านผู้ชมผมไปต่อไม่ได้แล้วมันแบบมันไม่ให้หยุดเดินเลยเว้ยมันโอ้โหมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆขนาด28ด่านแล้วเนี่ยอันนี้ผมเริ่มตั้งแต่ด่านเลย21เลยได้7ด่านเองคลิปเนี่ยโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับโอ้โหถือว่าได้น้อยมากเลยโอ้โหมายตอนนี้มีใครเล่นด่านเยอะไหมน่าจะมากสุด19หรือเปล่าในเซิร์ฟเนี่ยผม28เยอะสุดโอ้โหถ้าใครเล่นถึงด่านไหนก็อย่าลืมที่จะบอกผมด้วยนะโอเคนะครับผมบ๊ายบายไปแล้วปวดหัวเหลือเกินแมปอะไรวันนี้เอ้ยไปแล้ว